อีกหนึ่งกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องก็คือทางด้านกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะนำขบวนรถบรรทุกมาวิ่งในกรุงอีกครั้งเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานครับแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงขอตรึงราคาดีเซลที่ลิตรละ25บาทแล้วก็ขับไล่รัฐมนตรีพลังงานออกจากตำแหน่งอีกด้วยครับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยกระดับเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งวางแนวทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องวันนี้ครับนัดรวมตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอย่างเช่นกลุ่มรถปิกอัพแท็กซี่มาร่วมวิ่งในกิจกรรมด้วยโดยชื่อกิจกรรมก็คือรวมทับรถใช้น้ำมันแพงและขับไล่นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกจากตำแหน่งครับโดยวันนี้ครับสหพันธ์จัดขบวนรถโดยจะมีการรวมพลในเส้นทางหลัก3แห่งเริ่ม 8:00 น.นะครับก็คือถนนเอเชียเริ่มจากด่านบางปะอินนวนครดอนเมืองมุ่งหน้าไปที่กระทรวงพลังงานครับถนนบางนาตราดเริ่มจากบางนาตราดกิโลเมตรที่12มุ่งหน้าไปกระทรวงพลังงานถนนกาญจนาภิเษกเริ่มจากนครปฐมตลิ่งชันบางพลัดนะครับวงสว่างมุ่งหน้าไปที่กระทรวงพลังงานทางด้านนายอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผู้ประกอบการภาคขนส่งที่มีสมาชิกของสหพันธ์กว่า 400,000 คันได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้นโดยผู้ประกอบการต้องการก็คือราคาน้ำมันต้องไม่เกิน25บาทต่อลิตรนะครับแต่กลับไม่ได้รับความสนใจหรือว่าการตอบรับจากรัฐบาลโดยวิธีการที่ผู้ประกอบการต้องการแทนการให้ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนก็คือการลดภาษีงดค่าธรรมเนียมน้ำมันลงแทนการใช้เงินชดเชยคันละ 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนครับหากไม่ทำตามที่สหพันธ์เรียกร้องก็จะปรับขึ้นราคาค่าขนส่งอีกร้อยละ20โดยนายอภิชาติได้ยกตัวอย่างที่ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลมองว่ารัฐไม่จริงใจในการแก้ปัญหาก็คือภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินที่เดิมครับก็เก็บอยู่ที่7บาท40สตางค์แต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ20สตางค์นะครับขณะที่การเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลปัจจุบันเก็บอยู่ที่5บาท99สตางค์และไม่สามารถปรับลดได้ทั้งที่น้ำมันดีเซลเป็นหัวใจหลักของประชาชนโดยการเคลื่อนไหวรอบนี้อาจจะมีการค้างคืนกันที่หน้ากระทรวงพลังงานด้วยนะครับครับวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ